เวรกรรมจะตามสนองคนที่คิดร้ายคุณไหมคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นสาวสวยเนี่ยเป็นสาวสวยอาจจะเป็นพวกสายยานพญานาคด้วยซ้ำเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นสาวสวยเป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นพวกคนแก่เป็นอะไรที่แปลกนะใบนี้เหมือนกับว่าแบบเหมือนเป็นการไม่ใช่การคิดร้ายอ่ะแต่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนคนคนนี้เขาอยากจะเป็นแฟนกับคุณอ่ะอันเนี้ยคนแก่อันเนี้ยพวกสายยานพญานาคอันเนี้ยสาวสวยก็เดี๋ยวลองดูนะมันเหมือนมีคนแบบเหมือนมีคนอ่ะอยากจะได้คุณเป็นแฟนอ่ะมีคนที่อยากจะได้คุณเป็นแฟนแต่คุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วมีคนอยากจะได้คุณเป็นแฟนแต่คุณไม่ชอบเขาเลยอ่ะคุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วทีเนี้ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นแบบวิ่งหนีคนคนนี้อันนี้เป็นพ่อปู่ฤาษีพญานาคสาวงามพญานาคพ่อปู่ฤาษีอันนี้เหมือนจะเป็นพวกแบบพลายทะเลเป็นพวกนางเงือกก็ได้เนี่ยนางเงือกก็ได้ความมีเสน่ห์ทำให้เดือดร้อนพ่อปู่ฤาษีกินไม่ได้นอนไม่หลับพระสังฆราชราชินีนางเงือกเนี่ยเงือกมาแล้วราชินีเงือกพระสังฆราชกับราชินีก้าวดาบแบบคุณมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คุณมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ตัวเองอ่ะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณมีปัญหากับคนที่มีอำนาจบารมีเนี่ยเป็นราชินีเงือกเป็นพระสังฆราชคุณทะเลาะกับคนที่มีบารมีมีอำนาจแก่กว่ามีคนสนใจคุณอะแต่ว่าพวกเนี้ยทำให้คุณเครียดมากกว่า
เนี่ยสายยานพญานาคจริงๆด้วยคุณน่ะมีปัญหากับคนที่เป็นสายยานพญานาคเป็นผู้หญิงที่มีตังเป็นผัวเมียคุณทะเลาะอันเนี้ยเหมือนคุณทะเลาะกับผัวเมียคู่หนึ่งเขามีลูกนะเนี่ยคุณทะเลาะกับเมียคุณทะเลาะกับผัวเขาคนคนเนี้ยเขาก็มีลูกเนี่ยมีลูกเป็นเศรษฐีนีเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยแล้วก็รวยเป็นสายยานพญานาคอ่ะคนเนี้ยสวยและรวยด้วยเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากเขามีสามีนะแล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ย5 คนแล้วก็มาอันนี้เป็นราชินีเป็นผู้หญิงที่สวยมากหน้าเด็กแล้วก็ผิวขาวเป็นคนที่มีเสน่ห์กองเนี้ยทะเลาะกับคนคุณทะเลาะกับคนสวยทะเลาะกับพวกสายยานพญานาคทะเลาะกับคนที่แก่กว่าเยอะแล้วก็เดือดร้อนเพราะว่าเดือดร้อนเพราะว่ามีคนมาชอบเดือดร้อนเพราะเสน่ห์เป็นพิษผู้หญิงคนเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นสายยานทางพญานาคแล้วก็เป็นสายยานทางเทพเป็นสายยานทางเทพด้วยแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำมาหากินน่ะแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยเขากำลังเครียดเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายอยู่เป็นคนขยันทำมาหากินเขากำลังเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่เพราะว่ามันมีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแล้วก็มีรายได้มีรายจ่ายเข้ามาเยอะแล้วก็มีรายได้เข้ามาก็เยอะเหมือนเขาจะเกี่ยวพันกับเนี่ยเป็นพวกเทพแล้วก็พญานาคอะไรพวกเนี้ยได้รับการคุ้มครองได้รับการคุ้มครองจากเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคแล้วก็พลังของเทพอันนี้เป็นพลายผีเสื้อเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์อันนี้เป็นคนสวยเลยแหละอันนี้สาวงามสาวงามพวกสายยานพญานาคคนที่นับถือทางพ่อปู่ฤาษีเพศตรงข้ามอาจจะแฟนเก่าคุณก็ได้นะเป็นเพศตรงข้ามที่เอาเรื่องเดือดร้อนมาให
เหมือนคนที่เป็นสายยานพญานาคเนี่ยเขากลัวว่าคุณอ่ะเขากลัวว่าคุณอ่ะคนเนี้ยเขากลัวว่าคุณอ่ะจะมาจับเขาคนคนเนี้ยเขามีผัวแก่เมียแก่คนคนเนี้ยเขามีผัวแก่หรือเมียแก่แล้วก็เหมือนเขาจะคิดเรื่องหาเงินมากกว่าเหมือนเขาคิดแต่เรื่องหาเงินหาทองอ่ะไม่มีอะไรเหมือนเขาคิดแต่เรื่องค้าขายส่วนคนเนี้ยที่เป็นสาวสวยเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่นิสัยแปลกๆเป็นผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายอ่ะเป็นผู้หญิงที่นิสัยเหมือนผู้ชายเป็นคนรักสวยรักงามตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องเงินอ่ะมีปัญหาเรื่องหนี้สินคนคนเนี้ยทะเยอทะยานตาดูดาวเท้าติดดินอยากจะได้คนคนนี้เขายื่นมือออกไปอ่ะอยากจะได้ดาวบนฟ้ามีคนน่ะแอบชอบคุณคนคนนี้ทะเยอทะยานแล้วก็เป็นโรคจิตชอบแอบสะกดรอยตามชอบส่องเฟซชอบส่องไลน์เขาเป็นโรคจิตคนคนนี้จะคนคนนี้ที่แอบรักคุณเนี่ยเขาจะป่วยไม่สบายส่วนคนที่เป็นสายยานทางปู่ฤาษีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบคนคนนี้เขาชอบเข้าวัดทำบุญนะเขาเป็นคนที่ชอบทำบุญมากด้วยเอ๋มองว่าคนคนนี้เขาต้องการที่จะเอาชนะต้องการเอาชนะเขาต้องการเอาชนะคุณเขาชอบเข้าวัดทำบุญเขาต้องการเอาชนะคุณและเขาเป็นคนที่ชอบดูดวงมากกองนี้ไพ่มันขึ้นแปลกๆนะไพ่มันบอกว่ามันมีคนมาชอบคุณอะมีคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยเป็นสาวสวยเป็นสายยานพญานาคแล้วก็มีเนี่ยคนมาชอบคุณด้วยแล้วก็มีคนที่เป็นทางปู่ฤาษีอ่ะคนเนี้ยเหมือนเขากลัวอะไรบางอย่างอ่ะคนเนี้ยที่เป็นสาวงามเนี่ยเขากลัวว่าคุณอ่ะจะไปทำให้เขาเดือดร้อนแล้วก็คนที่เป็นสายยานพญานาคเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่หรอกคนเนี้ยเขากลัวว่าคุณอ่ะจะทําให้เขาเดือดร้อนแต่คนเนี้ยเขาไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่เขาสนใจเรื่องเงินส่วนคนเนี้ยเขาอยากได้คุณส่วนคนเนี้ยเขาก็เหมือนเขาจะดูคุณอยู่ห่างๆก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ